สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่597ของโตติงต้อง Audio Event and Communication ครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับผมก็จะมาตอบคำถามจากทางบ้านครับไอ้คำถามที่ว่าการเลือกใช้ลำโพงเนี่ยควรที่จะใช้2ทาง3ทาง4ทาง5ทางหรือ Full Range แค่ทางเดียวอะไรมันดีกว่ากันอะไรมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้างมันช่างเป็นคำถามยอดฮิตครับที่มันจะวนกันไปวนกันมาไม่จบสิ้นในหมู่ของคนที่ต้องใช้ลำโพงไม่ว่าจะด้วยงานหรือด้วยความสุนทรีก็ตามสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้และทำความเข้าใจร่วมกันครับก็คือลำโพงในอุดมคติครับสำหรับคนที่เคยเรียนเรื่องนี้มาบ้างครับหรือว่าคุณเป็นคนที่ผลิตลำโพงเนี่ยคำว่าลำโพงในอุดมคติคงจะเป็นคำตอบที่คุณจำได้อย่างแม่นยำครับเพราะว่าตู้ลำโพงทุกใบในโลกนี้เนี่ยต่างสร้างขึ้นมาโดยอาศัยหลักครับของลำโพงในอุดมคติทั้งสิ้นเลยนั่นเองส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยเข้าคอร์สสัมมนาของผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ System Tuning คุณจะเคยได้ยินผมกล่าวถึงลำโพงในอุดมคติอยู่บ่อยๆครับหลายครั้งเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าลำโพงในอุดมคติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนที่จะพิจารณาตู้ลำโพงแยกย่อยลงไปตามทางของมันนั่นเองครับทีนี้ครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าตู้ลำโพงหรือลำโพงในอุดมคติเนี่ยมันเป็นอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรผมให้เวลาคุณคิด5วินาทีครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อคุณคิดแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องตอบผมนะเพราะว่าผมไม่มีทางรู้ว่าคุณตอบอะไรอ่ะเราจะมาดูรูปร่างของมันกันก่อนครับนี่แหละครับจุดเล็กๆนี่เลยครับคือลำโพงในอุดมคติครับลำโพงในอุดมคติเนี่ยจะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เล็กมากๆครับเล็กจนกระทั่งเรามองเห็นมันได้อย่างเลือนลางทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นเรามาดูคุณสมบัติของมันกันต่อเลยครับอันดับที่1ครับสร้างความดังได้ไม่จำกัดอันดับที่2ครับสร้างความถี่ได้ครบย่านของมนุษย์ก็คือ20เฮิร์ตซ์ไปจนถึง 20,000 เฮิร์ตซ์นั่นเองครับอันดับที่3ครับสร้างทุกความถี่ดังเท่ากันเสมอและอย่างที่4ครับอย่างสุดท้ายมีมุมกระจายเสียง360องศาเท่ากันทุกความถี่ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับแต่ทีนี้ครับในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้อย่างแรกเลยครับที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือขนาดของมันเนี่ยครับต้องใช้ไซส์ให้เหมาะสมกับความถี่อันนี้นี่สำคัญครับคุณลองสังเกตดูนะครับว่าดอกลำโพงมิดโลหรือดอกลำโพงโลเนี่ยทำไมมันถึงเริ่มตั้งแต่15นิ้ว18นิ้ว21นิ้วทำไมเราจึงต้องใช้ดอกลำโพงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นเพื่อให้มันสร้างเบสได้ลึกลงนั่นเป็นเพราะว่าพื้นที่ผิวครับหรือพื้นที่หน้าตัดของตัวลำโพงเองเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับความถี่ต่ำสุดที่มันสามารถสร้างได้ครับความถี่ต่ำเนี่ยเวฟเลนหรือความยาวคลื่นมันยาวครับยาวกันเป็นหลักเมตรกันเลยทีเดียวเชียวมันจึงต้องใช้พื้นที่หน้าตัดเนี่ยซึ่งมีอัตราส่วนค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนั่นก็คือใหญ่นั่นเองครับใหญ่หน่อยเพื่อให้มันสร้างได้ง่ายๆนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดเราพูดถึงความถี่สูงเช่นพวกไฮเสียงแหลมซึบๆเนี่ยเนื่องจากว่าความถี่สูงมีเวฟเลนส์หรือความยาวคลื่นที่สั้นมากครับหน่วยเป็นเซนติเมตรครับเมื่อเราพูดถึงประมาณ20กิโลเฮิรตซ์เราจึงต้องใช้พื้นที่หน้าตัดอันเล็กนิดเดียวครับที่จะสร้างเอาความถี่ตรงนี้ออกมาได้ถ้าคุณลองเอาลำโพงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15นิ้วมาเปิดความถี่ประมาณ 20,000 เฮิร์ตซ์ แน่นอนครับว่าให้ตายยังไงเนี่ยเสียงมันก็ไม่ออกครับหรืออาจจะออกค่อยมากแล้วลำโพงก็ไม่มีประสิทธิภาพไปเลยทีเดียวเชียวเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานสอดคล้องกับขนาดและความยาวคลื่นที่มันสามารถขยับได้นั่นเองครับและแน่นอนครับเมื่อขนาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมันก็ส่งผลมาต่อเรื่องของความดังครับขนาดบ่งบอกความดังคุณลองจินตนาการตู้ลำโพง3ไซส์ดูนะครับสมมุติว่าไซส์ที่1เนี่ยไซส์ประมาณนี้ไซส์ที่2ครับเท่าหัวผมไซส์ที่3เนี่ยสูงขึ้นไปอีกถ้าเกิดเราอนุมานว่าตู้ลำโพงทั้ง3ไซส์นี้เป็นตู้ลำโพงคุณภาพสูงที่ใช้ดอกลำโพงคุณภาพดีตู้คุณภาพดีไม้อัดหนามากๆและถูกปรับจูนมาอย่างดีตู้ที่ใหญ่กว่ามันจะต้องดังกว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอันดับต่อไปครับเนื่องจากว่าดอกลำโพงแต่ละดอกเนี่ยครับมันมีความสามารถในการสร้างความถี่เนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวส่วนใหญ่แล้วครับมันจะสร้างความถี่ที่อยู่กลางย่านที่มันสามารถทำได้ดีที่สุดครับตรงนั้นเนี่ยเสียงจะดังที่สุดแต่ว่าไอ้ย่านที่มันต่ำสุดกับย่านที่มันสูงสุดที่ลำโพงใบนี้สามารถทำได้เนี่ยมันจะค่อยกว่าเสมอครับผมก็จะเขียนไปว่าทุกลำโพงทำงานได้ดีไม่เท่ากันในแต่ละความถี่และขนาดเป็นตัวชี้วัดความถี่ที่ลำโพงสร้างได้ส่วนอันดับสุดท้ายครับคุณเคยได้ยินไหมครับว่าความถี่ต่ำคุมทิศทางได้ยากมันจะเป็น Omnidirectional 360 องศาแต่ความถี่สูงเนี่ยมันเป็น Unidirectional ครับมันจะพุ่งไปในทิศทางที่มันออกมาจากตัวไดอะแฟรมเองไม่อย่างนั้นครับมันจะเจอภาวะ Acoustical Resistance จากอากาศทำให้มันสูญหายไปไม่ดังอย่างที่เราต้องการนั่นเองครับผมก็จะต้องมาร์กเอาไว้ครับว่าทำได้เฉพาะบางความถี่ทีนี้ครับเรารู้แล้วครับว่าลำโพงในอุดมคติเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องที่เพ้อฝันไร้สาระมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์หรือโลกความเป็นจริงมันจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างเพื่อให้มันสามารถสร้างความดังได้ถึงแม้ว่ามันยังมีขีดจำกัดอยู่แต่ให้มันดังอยู่ได้ในระดับที่เราต้องการอันนี้อย่างที่1ครับอย่างที่2ครับมันจะต้องสร้างความถี่ครอบคลุมการได้ยินของมนุษย์ได้โดยที่มีความดังใกล้เคียงกันเสมอและที่สำคัญครับมีมุมกระจายเสียงถึงแม้จะยังไม่360องศาแต่ควรมีความสม่ำเสมอของแต่ละความถี่ใกล้เคียงกันเพื่อให้คนที่อยู่ตามจุดต่างๆของลำโพงเนี่ยสามารถได้ยินแล้วมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกันที่สุดนั่นเองทำอย่างไรดีรู้แล้วใช่ไหมเขาก็เพิ่มลำโพงไงก็แทนที่ว่าตู้หนึ่งตู้เนี่ยมีดอกลำโพงฟูลเลนโง่ๆสมมุติว่าฟูลเลนดอกนี้เนี่ยไปได้แค่150เฮิร์ตซ์ไปจนถึง 8,000 เฮิร์ตซ์ผมก็เปลี่ยนใหม่ครับตู้ลำโพงไซส์เดียวกันแบ่งเป็น2ส่วนด้านบนเนี่ยครับก็จะเป็นดอกเสียงแหลมหรือที่เราชอบเรียกกันว่า compression driver แล้วก็มีดอกเสียงต่ำครับที่อาจจะมีไซส์ใกล้เคียงกับตู้ full range ข้างต้นหรืออาจจะเล็กกว่านิดนึงก็ได้อันนี้เราก็ชอบเรียกกันว่าดอก mid low driver ตู้นี้เนี่ยครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือดอกนี้เนี่ยอาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ80เฮิร์ตซ์นะครับขึ้นไปจนถึงประมาณ 2.5 กิโลเฮิร์ตซ์ส่วนดอกตรงนี้ครับก็จะเริ่มตั้งแต่ 2.5 กิโลเฮิร์ตซ์ขึ้นไปถึง20 กิโลเฮิร์ตซ์ เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อเราเพิ่มจำนวนลำโพงลงไปในตู้และให้แต่ละดอกเนี่ยทำงานอยู่ในช่วงความถี่ที่มันสามารถทำงานได้สบายๆเราจะสามารถครอบคลุมความถี่ที่มนุษย์เราได้ยินส่วนใหญ่ได้มากขึ้นครับและเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะได้ยินความดังมากขึ้นเพราะว่าดอกหนึ่งดอกเนี่ยถ้ามันทำงานตลอดย่านความดังที่ได้เนี่ยมันก็จะน้อยลงครับเมื่อเทียบกับดอกเยอะดอกมากขึ้นแล้วก็แบ่งการทำงานชิวๆสบายๆกันมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยขยับใหม่ครับเราลองดู3ทางบ้าง3ทางครับก็จะมีดอก compression driver เสียงแหลมเช่นเดียวกันครับมีดอกเสียงกลางครับอยู่แถวๆนี้ก็แล้วแต่ดีไซน์ของตู้เลยนะครับผมชอบตู้ของ JBL ก็เลยชอบใส่แบบนี้แล้วก็มีดอกเสียงต่ำครับอยู่อย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นตู้ที่เป็น15นิ้วคู่มีดอก compression driver อยู่ตรงนี้แล้วก็ดอกที่เป็นไซส์เดียวกันครับสร้างความถี่ที่ต่ำกว่าเหมือนกัน2ดอกแบบนี้ครับอันนี้ก็3ทางเช่นเดียวกันทั้ง2รูปนี้เลยเราก็อาจจะเห็นว่าถ้าเกิดตู้ใบนี้เนี่ยดอกโล15นิ้วเราก็จะเจอการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ประมาณสัก40เฮิร์ตซ์ไปจนถึงประมาณสัก300เฮิร์ตซ์อันนี้คือขำๆนะครับแล้วก็อันนี้ครับดอกกลางก็ตั้งแต่300เฮิร์ตซ์ไปจนถึง 3,000 เฮิร์ตซ์หรือ3กิโลเฮิร์ตซ์ส่วนดอกสูงครับก็3กิโลเฮิร์ตซ์หรือ 3,000 เฮิร์ตซ์ขึ้นไปจนถึง20กิโลเฮิร์ตซ์นั่นเองหรือถ้าเกิดเรามาดูดีไซน์นี้ครับเราอาจจะเจอดอกนี้ครับทำงานตั้งแต่40เฮิร์ตซ์ไปจนถึงประมาณสัก250เฮิร์ตซ์ดอกที่2ครับทำงานตั้งแต่250เฮิร์ตซ์ขึ้นไปจนถึงประมาณเอาคร่าวๆก็แล้วกันครับเอาเป็น1กิโลเฮิร์ตซ์แล้วก็ดอกแหลมครับ1กิโลเฮิร์ตซ์ก็คือ 1,000 เฮิร์ตซ์นะฮะขึ้นไปจนถึงประมาณ20กิโลเฮิร์ตซ์แหมใช้กิโลกับหลักหมื่นเนี่ยสลับกันไปสลับกันมาอีกแล้วกลัวคุณงงจริงๆเลยขออภัยนะครับมันคืออันเดียวกันครับคุณจะเห็นเลยครับว่า2ทางมันก็แบ่งเบาภาระของดอกลำโพงแต่ละดอกใช่ไหมครับ3ทางก็แบ่งเบาภาระมากขึ้นไปอีกแล้วก็ถ้าเกิดเราขึ้นไปครับ4ทาง5ทาง6ทาง7ทางมันก็อยู่ในลักษณะนี้ทั้งนั้นผมขอสรุปข้อดีก่อนครับการใช้ตู้หลายทางมีดังต่อไปนี้อันดับที่1ครับเสียงเร่งได้ดังหรือเยอะขึ้นก็อย่างว่าล่ะครับในเมื่อดอกลำโพงแต่ละดอกเนี่ยได้รับการจัดสรรความถี่ที่น้อยลงเรื่อยๆมันก็สามารถที่จะให้ความดังสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อเนี่ยครับลองหาดอกลำโพงสักดอกมาครับผมอยากให้คุณลองหาดอกเสียงแหลม compression driver เนี่ยแหละครับคุณเอามาต่อกับแอมโง่ๆครับเปิดแบบ full range เลยครับโดยที่ไม่ต้องใช้ crossover อะไรทั้งนั้นคุณจะเห็นเลยครับว่าไอ้ดอกเสียงแหลมดอกนี้เนี่ยมันก็ทำงานของมันไปครับทีนี้ครับลองเร่งให้ดังที่สุดก่อนที่ดอกจะแตกพร่าแล้วคุณจำตำแหน่งของวอลลุ่มไว้อันดับต่อไปครับคุณเอื้อมไปหา EQ ครับแล้วก็ปรับเอาเสียงเบสและเสียงกลางลงครับลงให้สุดเลยก็ได้คุณจะรู้สึกทันทีเลยครับว่าไอ้เสียงที่เครียดอยู่ก่อนหน้าของดอกแหลมเนี่ยมันหายไปครับดอกมันจะทำงานสบายขึ้นและพอคุณเร่งวอลลุ่มขึ้นไปครับมันก็ยังให้ความดังเพิ่มขึ้นได้อีกนั่นเองครับอันดับที่2ครับความเพี้ยนน้อยกว่าผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้คำตอบแล้วครับว่าผมกำลังจะเล่นลูกไม้ไหนคือเหตุผลเนี่ยมันก็อันเดียวกันครับในเมื่อดอกลำโพงเนี่ยสามารถทำงานในช่วงความถี่ที่แคบลงมันก็ทำงานได้สบายขึ้นในเมื่อมันไม่จำเป็นที่จะต้องสั่นเอาย่านความถี่ที่มันทำงานได้ไม่ดีออกมาอีกต่อไปการสั่นของมันเนี่ยครับมันก็จะไม่มีความเพี้ยนครับคือมันจะไม่ได้สั่นแล้วกับพรือค้างกระพือใช่มันจะไม่ได้สั่นและกระพือค้างเอาไว้ครับมันก็จะสามารถหดตัวขยับตัวเข้าออกได้แม่นยำมากขึ้นตรงนี้เนี่ยครับจะทำให้เสียงที่ออกจากดอกลำโพงแต่ละดอกเนี่ยมันมีความชัดมีความพุ่งหน้ามีความกระชับมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับอันดับที่3ครับการตอบสนองความถี่ สม่ำเสมอกว่ายังไงล่ะเราต้องมาดู anatomy ครับของตัวตู้ลำโพงที่ใช้แบบเอาอย่างนี้เลยนะเริ่มจาก2ทางก่อน2ทางเนี่ยครับเราจะต้องมีการทำ crossover point เพื่อตัดเอาความถี่ที่ดอกลำโพงทั้ง2ดอกเนี่ยไม่สามารถทำได้ทิ้งไปครับแน่นอนล่ะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดอกลำโพงส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะสร้างเสียงออกมาได้ดีเท่ากับช่วงตรงนี้กับช่วงตรงนี้ครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อดอก2ดอกเนี่ยต้องทำงานประสานกันในช่วงแถวๆนี้เนี่ยครับในเรนจ์ที่มันยากที่จะสร้างเสียงได้เนี่ยก็จะมีความสั่นครับมันจะมีความไม่แน่นอนของการตอบสนองความถี่เกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยู่ที่การออกแบบตู้ลำโพงเลยครับทีนี้ครับเราก็จะมาดู3ทางครับ3ทางเนี่ยมันก็เหมือนกันครับแค่ว่ามีจุดตัดจุดที่1และมีจุดตัดจุดที่2ด้วยแน่นอนครับว่าถึงแม้มันจะมีบริเวณที่ดอกลำโพงแต่ละดอกเนี่ยสามารถสร้างความถี่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแต่คุณจะเห็นเลยครับว่าดอกลำโพงแต่ละดอกเนี่ยก็สามารถทำงานได้สบายมากขึ้นเพราะว่าช่วงความถี่เนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยมันแคบลงอยู่ในจุดที่มันสามารถทำงานได้อย่างสบายๆนั่นเองครับมันจึงเป็นที่มาครับว่าไอ้ความยึกยือตรงนี้เนี่ยก็จะมีน้อยกว่าส่วนใหญ่แล้วครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ตู้ลำโพงที่เยอะทางในกรณีนี้ก็คือ3ทางและถ้าเกิดว่าตู้ลำโพงใบนั้นเนี่ยราคาแพงออกแบบและจูนมาอย่างดีส่วนใหญ่แล้วครับเราจะมีความรู้สึกว่าตู้ลำโพงที่เยอะทางเนี่ยเสียงมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าฟังแล้วเนี่ยมันจะแปลงน้อยกว่านั่นเองครับต่อไปครับเรามาดูข้อเสียกันดีกว่าครับข้อที่1ครับแพงโคตรก็ตู้1ใบมีดอกลำโพงหลายดอกต่างขนาดกันไม่แพงก็บ้าแล้วครับต้นทุนทั้งนั้นเลยครับและจากที่ผมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาตู้ลำโพง2ทางที่สามารถมีการตอบสนองความถี่ที่ราบเรียบได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวัตถุดิบต่างๆเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆมันก็ขยับก้าวหน้าไปกว่า10กว่าปีหรือ20กว่าปีที่แล้วพอสมควรนั่นเองครับมันจึงทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยครับตู้ลำโพง3ทางส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดถึงตู้ที่ใช้ทำงานเป็นประจำมันมักจะอยู่ในช่วงของราคาแพงๆครับเป็นตู้ตัวท็อปบ้างรองท็อปบ้างอะไรก็ว่ากันไปส่วนที่เหลือเนี่ยครับจะเป็นตู้2ทางหมดเลยเพราะว่ามันมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและส่วนใหญ่แล้วครับในปัจจุบันครับมันก็มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้อยู่แล้วนั่นเองครับอย่างที่2ครับจูนได้ยากคุณกลับมาดูอันนี้ครับเคิร์ฟนี้เนี่ยครับมันบ่งบอกอะไรกับเราได้หลายอย่างเหลือเกินในช่วงที่มันตัดตรงนี้เนี่ยครับเราเรียกมันว่า crossover point หรือว่า frequency นะฮะมันคือจุดที่ลำโพงเนี่ยจะส่งไม้ต่อกันครับเฮ้ยตรงนี้กูไปไม่ไหวละถ้าเกิดกูไปต่อเนี่ยกูเหนื่อยว่ะมึงเอาตรงนี้ไปทีสิวะแต่ทีนี้เนี่ยครับตามอุดมคติแล้วนะฮะ crossover point มันควรเป็นอย่างนี้ครับแต่เนื่องจากว่าดอกลำโพงเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความเพี้ยนสูงตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นอุปกรณ์ที่มีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างรวดเร็วฉับไวและเคลื่อนไหวบางทีครับเราคาดเดามันไม่ได้เสียด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราใช้ของไม่ดีหรือเอาไปใส่กับตู้ที่จูนมาไม่ดีมันจึงไม่สามารถทำ crossover point ที่ส่งไม้ผลัดกันแล้วก็หยุดวิ่งกันได้ทันทีครับมันไม่สามารถทำได้จริงๆมันจึงมีช่วงความถี่บางส่วนที่ดอกลำโพงเนี่ยซึ่งคาบเกี่ยวกันในจุดนี้สร้างออกมาอยู่ครับซึ่งการทำให้พื้นที่สีแดงอันเป็นจุดที่ดอกลำโพงแต่ละส่วนสร้างเสียงออกมาและยังไม่หยุดอย่างเป๊ะๆเนี่ยครับออกมาให้เท่ากันที่สุดกวนกันน้อยที่สุดเปรียบเสมือนกับตู้ลำโพงใบนั้นมีดอกลำโพงเพียงแค่1ดอกเท่านั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากครับคือปกติแล้วเนี่ย2ทางเนี่ย ถ้าเกิดว่าจูนออกมาไม่ดีก็ลำบากแล้ว3ทางครับน่าปวดหัวขึ้นไปใหญ่เลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเกิดเราพูดถึงลำโพงที่เยอะทางมากขึ้นเนี่ยจุดตัด crossover ระหว่างความถี่สูงซึ่งเวฟเลนแค่นี้เล็กๆเนี่ยครับมันจะยิ่งขยับไปในจุดที่แหลมมากขึ้นด้วยและเมื่อไหร่ครับมันเหลื่อมกันแค่ไม่กี่มิลลิเซคันด์ความอวกาศในความถี่สูงความแผ่ต่างๆซึ่งเราชอบพูดกันว่าเป็นบุคลิกของตู้เนี่ยมันก็จะออกมาครับซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเองครับดังนั้นครับผู้ผลิตลำโพงที่ใช้หลายทางส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขอขาย Loudspeaker Controller หรือตัวควบคุมเสียงลำโพงแบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้คุณด้วยนั่นเองครับเพราะว่าข้างในนั้นเนี่ยมันก็จะมีการปรับจูนในระดับซอฟต์แวร์เป็นฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเพื่อเอามาชดเชยกับการปรับจูนตู้แบบฟิสิกส์ที่มันไม่สามารถทำให้แมทช์แบบอุดมคติได้ 100% นั่นเองครับไม่ต้องแปลกใจครับว่าตู้ลำโพงหลายทางหลายยี่ห้อเวลาที่เอามาใช้โดยที่ไม่ได้ใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ของมันเสียงโคตรห่วยโคตรเฮี้ยเลยนั่นเองครับนี่แหละครับก็คือข้อดีและข้อเสียของการใช้ตู้ลำโพงหลายทางนั่นเองครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความจำเป็นในการเข้าใจลำโพงในอุดมคติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับและถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจในส่วนนี้จริงๆมันแทบที่จะไม่มีปัญหาอะไรที่คุณจะต้องมานั่งตีความคำถามเหล่านี้อีกเลยครับทีนี้ครับกลับเข้าสู่คำถามสุดท้ายกันครับเราควรที่จะเลือกใช้ตู้ลำโพงกี่ทางดีไม่รู้กูจะรู้ไหมก็เวลาที่มึงถามกูอย่างนี้เนี่ยมึงไม่ได้ให้สเปคลำโพงมาแล้วกูจะดูยังไงกูจะเข้าใจมันยังไงโครงสร้างการจูนของมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตู้ของมันเป็นยังไงไม่ได้เอามาให้กูรู้แล้วกูจะรู้ได้ยังไงคือปัจจุบันนี้ครับคุณสามารถหาตู้ลำโพง2ทางง่ายๆเนี่ยที่1ใบมีดอกกลางและดอกแหลมมีแค่นั้นสมมุติว่าใบละแสนเอามาวางปั้งข้างๆครับมีตู้ลำโพง3ทางที่ออกมาจากผู้ผลิตระดับท้องถิ่นใบหนึ่งเนี่ยอยู่ที่หลักประมาณ 10,000 20,000 หรือ 30,000 บาทเอามาวางปั้งถ้าเกิดว่าเราเอามาเปิดคู่กันโอกาสที่เสียงตู้3ทางเนี่ยมันจะดีกว่าตู้2ทางเป็นไปได้ยากมากๆครับทั้งหมดทั้งมวลครับเกิดขึ้นจากการออกแบบและปรับจูนเท่านั้นเลยครับตู้2ทางมีสิทธิ์ที่จะเร่งได้ดังกว่าเสียงดีกว่ามีความสม่ำเสมอของความถี่มากกว่ามีมุมกระจายเสียงที่ครอบคลุมทุกความถี่อย่างเท่าเทียมกันมากกว่าตู้หลายทางถ้าเกิดไอ้ตู้หลายทางเนี่ยแม่งจูนมาไม่ดีนั่นเองครับพูดง่ายๆครับคุณต้องไปลองฟังจริงๆก่อนที่คุณจะพิจารณาอะไรมากกว่านี้คุณต้องเทียบให้ได้ครับว่าไอ้คู่เทียบของคุณเนี่ยอะไรมันฟังแล้วเวิร์กกว่าอะไรเร่งได้ดังกว่าอะไรที่เร่งขึ้นมาแล้วเนี่ยความเพี้ยนน้อยกว่าอะไรที่ฟังแล้วเนี่ยมีความสม่ำเสมอของเสียงและแต่ละความถี่มากกว่าแล้วคุณค่อยว่ากันครับว่าในเคสแต่ละเคสเนี่ยคุณควรใช้กี่ทางดีเคลียร์นะครับนี่แหละครับก็คือคำตอบของผมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ